بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكر ต่อ الله سبحانه وتعالى นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกๆท่านนะแม่เราคืนนี้ไอ้คืนนี้ทำงานทั้งคืนนะเลยก็ได้บอกคืนนี้นะครับก็ขอบคุณอัลเลาะห์มากๆนะครับพี่น้องได้เจอกับพี่น้องณที่แห่งนี้นะจะบอกว่างานดาวะไปทุกที่จริงๆทุกที่เลยมะนะริมถนนข้างมัสยิดบนสุเราใต้ถุนลงเชือดนะเหลือในเทคอะครับที่ผมยังไม่ได้บยานฉะนั้นอินชาอัลเลาะห์นะครับวันนึงเราก็ต้องไปบยานที่นั่นแน่นอนอินชาอัลเลาะห์ฉะนั้นในวันนี้นะครับพี่น้องหัวข้อที่นะซีฮัตซึ่งกันและกันเขาบอกว่านักธุรกิจพ่อค้าสองโลกวันนี้เราก็จะคุยในเรื่องของการทำงานด้วยตลอดจนการความแตกต่างระหว่างมุมินกับไม่ใช่มุมินอันดับแรกเลยนะครับพี่น้องที่รักเวลาเราดูในเรื่องของการค้าการธุรกิจอะไรก็แล้วแต่พอมองในมุมมองอิสลามพี่น้องที่รักเราจะเห็นว่าในบทบัญญัติของอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้สอนได้กล่าวแก่เราเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวถึงเรื่องการค้าเยอะมากในช่วงแรกนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการดาวะห์ที่มักกะฮ์นั้นเวลาอัลลอฮ์ลงอัลกุรอานลงมาเนี่ยก็จะบอกหรือเปรียบเทียบตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องการค้าเกือบแทบทั้งสิ้นอย่างเช่นHal adullukum ala tijaratin เอาไหมเราจะบอกให้เจ้าทราบถึงการค้าหนึ่งอัลลอฮ์ยกตัวอย่างถึงการค้าหรือในบางการขาดทุนพี่น้องที่รักของบรรดามุนาฟิกีนนั้นอัลลอฮ์กล่าวให้เราเห็นว่าฟะมารบิฮัตติจารตุฮุมการค้าของพวกเขาไม่ได้กำไรอะไรเลยในกุรอานอัลลอฮ์กล่าวว่าอินนัลลอฮัชตะรอมินัลมุมินีนแท้จริงอัลลอฮ์ซื้อจากบรรดามุมินผู้ศรัทธาแสดงว่าการค้าขายพี่น้องที่รักได้ถูกเปรียบเทียบในอัลกุรอานเยอะมากเมื่อเยอะแบบนี้พี่น้องครับในหลักการอิสลามเนี่ยกำลังจะบอกเราว่าอัลลอฮ์รักบรรดาผู้ที่ทำกินมากกว่าคนที่ขี้เกียจอัลลอฮ์รักบรรดามุมินผู้ศรัทธาที่ทำงานหาเงินเลี้ยงชีพและไม่สนับสนุนในการขอใครๆเลยอันนี้หลักอิสลามจริงๆเลยพี่น้องที่รักชอบจะเป็นมือบนมากกว่าเป็นมือล่างและวันนี้จะเป็นมือบนไม่ได้พี่น้องถ้าไม่ทำงานอยู่ๆจะนอนอยู่บ้านแล้วเป็นมือบนเป็นไปไม่ได้พี่น้องครับและวันนี้เป็นมือบนเนี่ยอัลลอฮ์จึงบอกในอัลกุรอานนะครับفَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ เมื่อพวกเจ้าเสร็จจากการละหมาดแล้วก็จงท่องไปหน้าแผ่นดินอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานอีกพี่น้องที่รักوَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ และมันมีกลุ่มชนหนึ่งอีกกลุ่มอื่นๆอีกที่เขาได้ท่องไปตามหน้าแผ่นดินนั้นيَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ แสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นแล้วพี่น้องที่รักครับมุมินต้องอยู่กับการทำงาน มุสลิมผู้ศรัทธาวันนี้เราต้องอยู่กับการทำมาหากินและอาชีพหรืองานที่ยิ่งใหญ่มากวันนี้เราดูว่าบรรดาอัมบียะบรรดานบีของอัลลอฮ์เวลาลงมาดุนยาเนี่ยพี่น้องจะดูว่านบีทั้งหมดเป็นผู้ที่เรียกร้องมนุษย์สู่อัลลอฮ์และนบีทุกท่านจะมีอาชีพหมดเลยวะอัลลันนาฮูวะอัลลันนาละฮุลฮะดีดอัลลอฮ์ทำให้เหล็กนุ่มกับท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามเพื่ออะไรครับพี่น้องหนึ่งมุอ์จิซะฮ์สองเพื่อจะเป็นสาเหตุให้นบีดาวูดได้ทำมาหากินประกอบอาชีพในการทำเสื้อกรอกขายนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเป็นช่างไม้นบีอิดริสเป็นช่างเย็บผ้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นพ่อค้า
พี่น้องที่รักบรรดาอัมบียะทั้งหมดอัลลอฮ์จึงไม่ส่งมาโดยไม่มีอาชีพเลยในยะวันนี้พี่น้องครับมุมินผู้ศรัทธาวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์อนุมัติว่าอะฮัลลัลลอฮุลบัยอนุมัติให้เจ้าทําการค้าขายได้สิ่งใดที่ไม่ฮารอมสิ่งใดที่ไม่เป็นสิ่งต้องห้ามเจ้าทําธุรกิจได้เลยหลักการอย่างเดียวบอกว่าฮัรอมอัรริบะสิ่งที่เป็นต้องห้ามนั่นคือเรื่องริบะนั่นคือเรื่องดอกเบี้ยดังนั้นวันนี้ผู้ศรัทธาพี่น้องครับเราจะทำยังไงวันนี้เนี่ยที่การค้าของมุมินจะแตกต่างกับการค้าผู้ที่ไม่ใช่มุมินทำมาหากินของเราวันนี้จะแตกต่างกับการทำมาหากินของผู้ที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์อันดับแรกเลยพี่น้องที่รักอยู่ที่ตั้งเนียดเราก่อนเนียดคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอามันทั้งหมดทำให้เรื่องธรรมดาเป็นอิบาดัตได้แล้วทำให้เรื่องอิบาดัตกลายเป็นเรื่องธรรมดาได้ทำให้เรื่องไม่ได้บุญกลายเป็นได้บุญได้ทำให้เรื่องได้บุญกลายเป็นเรื่องได้บาปได้นั่นคือเนียดช็อตแรกเลยพี่น้องจึงต้องกลับมาถามตัวเองครับวันนี้ว่าเราทำมาหากินเลี้ยงชีพเราประกอบการค้าทำธุรกิจวันนี้เนียดเราต้องการอะไรมากที่สุดแน่นอนพี่น้องปฏิเสธไม่ได้ว่าเนียดเราต้องการเงินพูดไม่ต้องสวยเลยพี่น้องที่รักเราต้องการเงินค้าขายวันนี้ต้องการอะไรต้องการเงินแน่นอนเราไม่ได้ต้องการอะไรเลยพี่น้องอันดับแรกคือเงินบอกอยากได้เงินอิสลามห้ามเลยไหมบอกไม่ได้ห้ามถ้าวันนี้เราอยากได้สตังค์วงเล็บทำมาหากินอยากได้เงินฮาลาลเพื่อมาเลี้ยงชีพนี่ได้ทั้งผลบุญและได้ทั้งผลริสกีครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักท่านซะอัดบินมุอาซรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์นบีนะครับได้มาเจอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่มือของท่านซะอัดเปื้อนไปด้วยร่องรอยจากการทำงานเพิ่งทำงานมาเสร็จนะเปื้อนเลยครับพี่น้องสองมือนี้ท่านนบีถามซะอัดบินมุอาซซะอัดบอกฉันเนี่ยเพิ่งทำงานนะทำมาหากินเพิ่งทำงานเสร็จและการทำของฉันวันนี้ยารอซูลุลลอฮ์เพื่อจะหาปัจจัยยังชีพเพื่อจะหาริสกีฮาลาลมาเลี้ยงครอบครัวมือที่เปื้อนพี่น้องครับท่านนบีเห็นเนี่ยท่านนบีบอกกัฟฟานี้ยูฮิบบุฮุมัลลอฮ์สองมือนี้เป็นสองมือที่อัลลอฮ์รักมากพี่น้องดูว่าไม่ใช่มือที่รอยจากการสุญูดไม่ใช่มือร่องรอยจากการจับดาบญิฮัดแต่เป็นร่องรอยจากการทำมาหากินถ้าวันนี้เราเป็นชาวนาพี่น้องร่องรอยจากการเกี่ยวข้าวร่องรอยจากการที่เราขุดดินจากการทำอาหารและทำอะไรต่างๆนั่นนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกสองมือนี้เป็นสองมือที่อัลลอฮ์รักมากแสดงว่าวันนี้มากไปกว่าการอิบาดัตประเภทอื่นพี่น้องครับนั่นคือการทำมาหากินเลี้ยงชีพทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเนียดวันนี้ต้องการอย่างแรกเลยบอกวันนี้เราอยากหาริสกีปัจจัยยังชีพฮาลาลให้แก่ลูกให้แก่ครอบครัวและเมื่อเป็นตามเนียดแบบนี้พี่น้องที่รักครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จะเปลี่ยนในการอาดัตอิบาดปกติทั่วไปเนี่ยกลายเป็นอิบาดัตทันทีดังนั้นวันนี้พี่น้องที่รักครับเวลาเราทำมาหากินไม่ต้องอายทั้งสิ้นว่าเป็นอาชีพอะไรเขาบอกอาชีพอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผมบอกทุกอาชีพเหมือนกันหมดเลยในหนึ่งมุกเกมกำปองมุสลิมในหนึ่งชุมชนมุสลิมต้องมีทุกสาขาอาชีพวันนี้ถ้าไม่มีอาชีพหนึ่งอาชีพใดฟัดดูไคฟายะพี่น้องต้องมีมุสลิมเป็นทั้งแพทย์ต้องมีมุสลิมเป็นทั้งนักธุรกิจต้องมีมุสลิมเป็นทั้งคนสอนศาสนาต้องมีมุสลิมในทุกเรื่องราวทุกเขาเรียกว่าทุกประตูมิติต้องมีมุสลิมหมดเลยวันนี้พี่น้องจึงดูว่าเมื่อเนียดเราเป็นแบบนี้ครับอย่างแรกเราเนียดอัลฮัมดุลิลลาฮิอิคลาสบรรดาอาเลมอุลามะในอดีตจึงไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเขาทำงาน
เวลาเขาทำการสอนหนังสือก็ตามครับเมื่อเนียดอิคลาสแบบนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยทันทีพี่น้องจึงดูซอฮาบะห์ท่านนบีเป็นตัวอย่างซอฮาบะห์ของท่านนบีพี่น้องครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุไม่ว่าจะเป็นซอฮาบะห์ระดับไหนก็ตามสิ่งแรกเวลาซอฮาบะห์ทำพี่น้องครับที่มีเนียดที่สวยงามมากบอกหาริสกีปัจจัยยังชีพเมื่อหามาแล้วเนี่ยพี่น้องเดียดอันดับแรกซอฮาบะห์เคยบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์การหลับนอนกับภรรยาเราเนี่ยมันได้ผลบุญด้วยอย่างนั้นเหรอยารอซูลุลลอฮ์พี่น้องดูว่าการนอนการร่วมหลับนอนระหว่างสามีภรรยาซอฮาบะห์เข้าใจว่าเป็นการสนองชาวัตแค่นั้นเองทำไมถึงได้ผลบุญด้วยยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีจึงบอกว่าวันนี้ถ้าไปตั้งในสถานที่ที่ฮารอมถ้าวันนี้เราไปใช้ในสิ่งที่ฮารอมก็เป็นบาปแต่เมื่อใดใช้ในสิ่งที่ฮาลาลก็เป็นผลบุญฉะนั้นวันนี้บอกเนียดแรกพี่น้องครับแล้วเนียดวันนี้เนี่ยทำไมอุมมะห์อิสลามจึงต้องหาริสกีฮาลาลเพราะริสกีฮาลาลเนี่ยจะเป็นสภาวะตัวกำหนดหนึ่งในครอบครัวพี่น้องครับว่าลูกเราวันนี้จะไปในทางซอลเลาะห์หรือไม่ซะลาฟุศอลเลาะห์จึงเตือนหัวหน้าครอบครัวตลอดเวลาว่าเราทนได้กับการอดอาหารเราทนได้กับการไม่มีอะไรกินแต่ลูกกับฉันทนไม่ได้ถ้าวันนี้เราต้องไปสัมผัสกับไฟนรกดังนั้นเนียดวันนี้อันดับแรกหาริสกีฮาลาลพี่น้องครับอย่างที่2ข้อแตกต่างของพ่อค้าแบบมุสลิมเขาจะต้องเนียดในการช่วยเหลือสังคมด้วยอันนี้นะครับพี่น้องที่ผมพูดให้ช่วยเหลือสังคมไม่ใช่เปิดโอกาสให้เราขอความช่วยเหลือจากสังคมเข้าใจไหมพี่น้องต้องแยกหนึ่งเราต้องการจะช่วยทำไมต้องช่วยท่านนบีบอกว่าอัลมุมินุลกอวียุนมุมินที่แข็งแรงนั้นคอยรุมอาฮับบุอิลลอฮ์มินัลมุมินิดดะอีฟเป็นที่รักสำหรับอัลลอฮ์จริงกว่ามุมินที่อ่อนแอวันนี้อิสลามไม่ได้ต้องการความเข้มแข็งทางร่างกายอย่างเดียวอิสลามต้องการมุมินที่เข้มแข็งด้วยทางด้านทุนทรัพย์ทางด้านจิตวิญญาณพี่น้องเพราะอะไรครับอัลลอฮ์รักมุมินที่มีความสามารถในการช่วยเหลือผู้คนมากกว่ามุมินที่ขอความช่วยเหลือจากคนวันนี้เราไม่ได้มองจุดตรงนี้ไงครับพี่น้องเราจึงไม่ได้รู้สึกจะถีบตัวเองขึ้นไปสูงให้ได้บอกอัลลอฮ์กล่าวกับเราเนี่ยฮะเลกุมุสสลามมาชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์เมตตามามากับผ้ากันเปื้อนนี่หวังว่ามันจะเป็นร่องรอยที่อัลลอฮ์รักมาอาเมนนี่ยิ่งใหญ่กว่าใส่ชุดอบายาชุดละ 7,000 อีกมาทำได้แล้วนะเหมือนแม่พุ่งพูดสะอาดเป็นมูอาสเมื่อกี้เองพี่น้องมือเปื้อนล่องรอยมาเลยน่าจะการทำสวนจากการขุดดินนบีบอกสองมือนี้อัลลอฮ์รักมากอันทำได้ขอละเมตตามาด้วยอามีอันทำได้ไม่ใช่ซื้อมาใส่นะมานะมาสดๆเลยอันทำได้แล้วนะครับเมื่อตรงนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์จึงรักมุมินที่เข้มแข็งพอเข้มแข็งตรงนี้พี่น้องถามว่าทำไมอัลลอฮ์รักสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานอันฟิกูมิมมะกัสบตุมพี่น้องดูอายะห์กุรอานนี่อัลลอฮ์บอกท่านทั้งหลายจงบริจาคเจ้าจงบริจาคมิมมะกัสบตุมจากสิ่งที่เจ้าได้แสวงหามาพี่น้องดูอัลลอฮ์บอกอะไรเราอย่าดูว่าแค่บริจาคอย่างเดียวนะบริจาคมีสองประเภทเลยนะพี่น้องหนึ่งเงินบางแต่ผมช่วยให้เข้าใจไหมบางใครจะไปช่วยพี่น้องเอามาให้ผมได้เดี๋ยวผมไปให้ต่ออันนั้นไม่ใช่กระซับทุกนี่ขอเข้ามาแล้วไปให้อีกทีแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่มิมากระซับทุกจากสิ่งที่เจ้าได้แสวงหามานี่คืออะไรครับพี่น้องมุมินที่เข้มแข็งทำมาหากินเลี้ยงชีพ
ได้ริสกีปัจจัยยังชีพส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้อันฟิกุให้บริจาคในทางของอัลลอฮ์ผมจึงบอกกับมากับพี่น้องว่ามุมินเราจะแข็งแกร่งไม่ได้ถ้ายังจนอยู่ถ้าเรายังจำต้อยถ้าเราจนพยายามทุกอย่างก็ได้เท่านี้อันนี้สุดตักดีพี่น้องที่รักครับแต่เนียดเราต้องมาว่าฉันจะช่วยคนไม่ได้ถ้าวันนี้เรายังอ่อนแอพี่น้องลองบอกสิครับทำไมสังคมมุสลิมต้องกู้กยศ.ทำไมสังคมมุสลิมต้องเอาเงินดอกเบี้ยทำไมต้องไปกู้นู่นนี่ใต้ระบบมุสลิมไทยจนหมดเลยล่ะครับ3วันที่แล้วพี่น้องที่รักคนโทรหาผมไม่รู้จักกันเลยอาจารย์ครับอาจารย์รู้จักใครที่มีหัวใจเหมือนท่านอับดุลรอมานบินอัลฟ์ไหมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มาเอ้ยนี่ข้าเอ้ยอาจารย์รู้จักใครที่หัวใจเหมือนท่านอับดุลรอมานบินอัลฟ์ไหมจนตายผมก็ไม่รู้จักอาจจะมีไม่ใช่ไม่มีน้อยมากทำไมอะครับน้องหนูลำบากมากค่ะกับสามีมีหนี้มีสินจากเดิมไม่รู้ว่ามันจะบานขนาดนี้อาจารย์รู้จักใครไหมบอกผมไม่รู้จักใครที่มีใจขนาดนั้นและผมก็ช่วยอะไรน้องไม่ได้ด้วยแค่บอกอย่างเดียวน้องว่าสำคัญที่สุดอย่าทะเลาะกับคนข้างๆไหนๆมีหนี้แล้วต้องจับมือแล้วสู้กันต่อไปให้อายัดเดียวไม่ยัตตะกิลลายัจญะอัลลอฮุมะคอรอจาท่านน้องยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกแน่นอนบอกทำไมอับดุลรอมานจึงสูงขึ้นไปน้องครับอับดุลรอมานบินอัลฟ์ไม่ได้ต้องการหาทรัพย์เพื่อสนองอารมณ์ตัวเองเลยใช้ในครอบครัวแต่ส่วนหนึ่งมิมมารอซักกอนาฮุมยุนฟิกูนส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้บริจาคช่วยเหลือแก่สังคมเราอยากจะเป็นผู้รับแต่เราไม่อยากเป็นผู้ให้ทำไมมุสลิมจึงวุ่นกับระบบดอกเบี้ยลูกหลานมุสลิมทำไมต้องกู้กยศ.และก็มาวุ่นว่าเนี่ยทำยังไงดีอาจารย์ดอกเบี้ยคือมันเข้าไปตั้งแต่แรกแล้วมันจึงย้อนถามกับสังคมมุสลิมว่าเราจนขนาดช่วยเหลือกันไม่ได้เลยมุสลิมไม่ได้จนพี่น้องเชื่อผมแต่เราบริหารไม่เป็นแค่นั้นเองหรือสองบริหารได้แต่ใจไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนท่านอับดุลรอมานบินอัลฟ์สามเราไม่มีฟิกเกตในจามาที่คิดเหมือนกันหมดเพราะเราหวังจะได้ไม่ได้หวังจะช่วยอับดุลรอมานบินอัลฟ์หวังจะช่วยซอฮาบะห์จึงบอกว่าทั้งหมดในอาลุนมะดีนะห์มีส่วนได้จากเงินอับดุลรอมานหมดเลยมาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับทำไมเขาทำอย่างนั้นได้นี่คืออัลมุมินุลกอวียมุมินที่เข้มแข็งคนรวยเดียวๆไม่ยิ่งใหญ่เหมือนรวยและเพื่อนบ้านสบายนะครับคนที่รวยโดดขึ้นมาเลยพี่น้องมันไม่ยิ่งใหญ่เหมือนกับคนรวยแล้วช่วยเหลือผู้คนแต่วันนี้ที่ผมพูดไม่ได้ต้องการให้ท่านรอความช่วยเหลือแต่เราต้องเป็นผู้ช่วยยังไงอะมะต้องเริ่มเนี่ยเราวันนี้ต้องเริ่มเลยนะครับพี่น้องว่าอินชาอัลลอฮ์ฉันต้องก้าวเข้าไปจุดนั้นให้ได้แล้วช่วยเหลือคนให้ได้ยิ่งท่านมีมากท่านจะได้ช่วยเหลือมากเพราะถ้าไม่ค่อยมีนะก็ช่วยตามอัตภาพ5บาทบ้าง10บาทบ้าง500บ้าง10แล้วแต่วันนี้ถ้าท่านเข้มแข็งเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องจะเห็นเลยว่ายาอัลลอฮ์อุมมัตอิสลามเวลาร่วมมือกันเนี่ยท่านแทบไม่ต้องไปยุ่งระบบดอกเบี้ยเลยทำไมระบบดอกเบี้ยล้มที่มาดีนะยะฮูดีปกครองกี่ร้อยปีพี่น้องอาหรับมาดีนะอยู่ในใต้ระบบดอกเบี้ยน้ำยังต้องซื้อเลยนบีไปอยู่ไม่ถึงกี่ปีพี่น้องไม่กี่เดือนเองระบบดอกเบี้ยล้มเลยมุสลิมกลับมายิ่งใหญ่ฟื้นในมาดีนะเลยนบีทำยังไงอะมาชาอัลลอฮ์ร่วมมือกันหมดกับซอฮาบะห์ทำยังไงเราจะให้ศักดิ์ศรีมุสลิมเราขึ้นธุรกิจเศรษฐกิจเราจะเข้าไปยังไงยาอัลลอฮ์ตะอาวะนูอะลัลบิรริวัตตักวาช่วยกันละกันนบีตัรกีบว่า
ใครช่วยเหลือในการซื้อบ่อน้ำรุมมาได้เขาจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เลยพี่น้องอุสมานบินอัฟฟานเศรษฐีมะดีนะห์คือเศรษฐีตั้งแต่นานมาแล้วนี่รวยแบบอุสมานน่ะชาวบ้านสบายแต่ถ้ารวยแบบอบูละฮับน่ะมันน่ะสบายคนเดียวพี่น้องดูว่าเรารวยแบบใครละกันอุสมานบอกฉันซื้อเองยารอซูลุลลอฮ์ซื้อเลยครับพี่น้องวะกอฟฟีซะบิลิลลาห์เนียดไม่ได้สับสนไม่ได้อะไรเลยแล้วเมื่อได้ช่วยเหลือแก่บ่าวพี่น้องช่วยเหลือแก่อุมมะห์อิสลามยาอัลลอฮ์วัลลอฮุฟีอูนิลอับดอัลลอฮ์จะอยู่ในการช่วยเหลือบ่าวตราบใดที่บ่าวนั้นฟีเอานีอัคีเขายังช่วยเหลือบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ทิ้งเขาแน่นอนฉะนั้นนี่คือเนียดพี่น้องครับว่าเราต้องพยายามช่วยเหลือแก่อุมมะห์หรือแม้กระทั่งผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมวันนี้เขาจะรู้จักอิสลามไม่ได้นะครับพี่น้องถ้าไม่เห็นอัคลากของคนมุสลิมเขาจะไม่รู้จักระบบเศรษฐกิจมุสลิมเลยวันนี้จึงเป็นหน้าที่อัลมุมินุลกอวีมุมินที่แข็งแกร่งท่านนบีจึงส่งเสริมให้ซอฮาบะห์แข็งแกร่งไม่ส่งเสริมให้อ่อนแอพี่น้องจำได้ชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์ไม่มีอะไรกินเลยดูนะพี่น้องเป็นเรื่องปกติของซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ไม่มีคือไม่มีเลยนะครับของเราไม่มีนี่ข้าวยังมีข้าวสารยังอยู่ในถังไม่มีเราในน้ำปลายังมีในตู้ซอฮาบะห์ไม่มีคือผูกท้องอย่างเดียวหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราไม่มีอะไรกินเลยยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีครับเมื่อเห็นแบบนั้นรอซูลจึงถามว่าแล้วที่บ้านท่านมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเหลือเสือท่านนบีบอกเอาอันนั้นมานะขายเลยครับพี่น้องใครจะซื้อเสือหมอนนี่เท่าไหร่ซอฮาบะห์ยกมือบอกฉันให้ราคาเท่านี้เอาไปครับเอาตังค์นบีให้ตังค์นู่นพี่น้องให้ตังค์มาแล้วนบีสอนอีกบอกสอนยังไงอะถ้าเข้าไปตัดฟืนในป่านะแล้วเอามาขายแบกขายตามตลาดดีกว่าในการที่ท่านจะไปแบมือขอใครยาอัลลอฮ์เราให้เงินคนแบบไหนตอนนี้ให้จนมันเคยสุดท้ายรู้สึกว่าไม่เป็นไรหมดเดี๋ยวกูยกหูหามึงหมดเมื่อไหร่ไม่พรื้อแป๊บเดียวพี่น้องสุดท้ายอนาคตอุมมะห์ก็อ่อนแอลงเรื่อยๆอ่อนแอลงเรื่อยๆด้วยความเคารพพี่น้องด้วยความเคารพผมไม่ยึดติดกับใครทั้งสิ้นเคยมีปัญหาแล้วขอองค์กรมุสลิมไหมครับเรื่องตังค์เนี่ยเราขอความช่วยเหลือพี่น้องกับองค์กรพี่น้องมุสลิมเราเยอะๆเนี่ยเคยไปขอไหมครับช่วยได้ไหมครับพูดจริงๆไม่ต้องโกหกแต่เวลาพี่น้องขอความช่วยเหลือเราช่วยหมดเลยทุกชาวบ้านบริจาคนะครับสร้างมูลนิธินั้นทำองค์กรนี่เราเต็มที่เลยถามกลับพี่น้องวันที่เราอดแดงเนี่ยวันที่เราไม่มีอะไรกินเนี่ยเข้าไปที่องค์กรมุสลิมต่างๆขอช่วยแบบไม่ต้องมีหลักคำประกันชาด้านไรไรล้นเนี่ยช่วยได้ไหมครับช่วยได้ไหมมะถามจริงๆครับถ้าช่วยได้หมดช่วยได้ไหวหมดไหมครับไอ้หมดนะไม่แน่มันไม่ไหวอยู่แล้วแต่ถามว่าวันนี้ถามกลับว่าที่เราช่วยไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรถ้าเราช่วยเขาไม่ได้เพราะอะไรสังคมวันนี้เดือดร้อนกลับมาวันนี้สังคมมุสลิมเราจะทำยังไงอันนี้คือคำถามพี่น้องหรือเราเนี่ยตั้งเป็นองค์กรมูลนิธิเพื่อจะเอาจากท่านอย่างเดียวแต่เราต้องคืนด้วยนบีจะไม่เคยนะครับพี่น้องท่านรอซูลและบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องดูระบบยารอประวัติศาสตร์นบีก็ได้เวลาไม่มีหรือมีปัญหาพี่น้องหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหาบรรดาซอฮาบะห์มีใบตุนมันอับดุรมานบินอัฟมีพี่น้องอยากทำธุรกิจเอายืมไม่มีจริงๆฮะดียะฮ์ซะดะกอฮ์ฟีซะบีลิลลาฮ์ให้มุสลิมในสมัยนั้นไม่ต้องแบมือขอองค์กรยะฮูดเลยไม่ต้องหันไปพึ่งระบบนัสรอนีเลยซะกาตครบถ้วนช่วยเหลือเต็มที่เพราะอะไรครับนี่คือความแข็งแกร่งของมุมินในอดีต
วันนี้ผมอยากจะบอกพี่น้องและตัวผมเองด้วยอย่าคิดอะไรเล็กๆทำแล้วต้องทำใหญ่นะครับพี่น้องเพื่ออะไรเราจะได้เป็นมุมินกอวีอยู่มุมินที่แข็งแรงแล้วสร้างคนที่เข้มแข็งอย่าให้อะไรกับใครง่ายๆท่านนบีไม่เคยสอนให้ง่ายๆพี่น้องสุดท้ายท่านบริจาคให้มันไป500เรียบร้อยไม่หมดกับค่าโทรศัพท์ก็มันก็ไปซื้ออะไรของมันเรื่อยเปื่อยเละเทะหมดเลยนบีไม่ได้ให้คนแบบนั้นแต่นบีกำลังจะสอนพี่น้องที่รักว่าอุมมัตอิสลามต้องเข้มแข็งสุดท้ายพี่น้องครับตัวอย่างหนึ่งท่านอับดุลรอห์มานพ่อค้าแบบอับดุลรอห์มานบินเอาฟดุนยาอยู่ในมือเขาดุนยาอยู่ในมือเขาเลยดุนยานี่แปลกยิ่งหนียิ่งหายิ่งไม่เอายิ่งได้ยิ่งไม่สนใจยิ่งเข้ามาหาท่านแต่ถ้าวิ่งไล่เมื่อไรล้มทันทีนี่คือดุนยาอย่าคิดวิ่งไล่พี่น้องท่านตามมันไม่ทันถ้าอยู่แบบไม่รู้เรื่องเดี๋ยวดุนยามาหาท่านเลยท่านนบีจึงบอกในหะดีษว่ามัลฟักรออักชาอะลัยกุมฉันไม่เคยกลัวว่าความขัดสนจะประสบแด่เจ้าเลยแต่นบีกลัวที่สุดอันตุบสะตดดุนยาอะลัยกุมกลัวว่าดุนยาจะเข้ามาหาพวกท่านแล้ววันนี้เราทำยังไงพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์อับดุลรอห์มานบินเอาฟมาตัวเปล่าโดยไม่มีอะไรเลยพี่น้องดูว่าไม่มีอะไรไม่มีจริงๆนบีให้มาฮิจเราะห์อัลลอฮ์สั่งฮิจเราะห์ซะมีอันนาวะอัตตานาฉันไปเลยไม่มีคนรู้จักไม่มีบ้านไม่มีอะไรทั้งสิ้นเยียบมาดีนาครั้งแรกซะอัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกอับดุลรอห์มานฉันให้ท่านเลยสมบัติฉันครึ่งหนึ่งทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งอับดุลรอห์มานเจ้าเอาไปเลยฉันรวยสุดในมะดีนะห์พี่น้องดูว่านิสัยหนึ่งพี่น้องคนที่อัลลอฮ์จะเปิดจะไม่ใช่คนที่แบมือขอคนง่ายๆอับดุลรอห์มานบินเอาบอกบารักัลลอฮุเลยขออัลลอฮ์บารักัตในทรัพย์ของท่านขออย่างเดียวไม่ต้องให้ฉันเก็บเมียเอาไว้เก็บสมบัติเอาไว้อัคบิรนีดุลลานี้บอกฉันอย่างเดียวว่าตลาดอยู่ไหนยาอัลลอฮ์พี่น้องรู้อะไรไหมคำพูดอับดุลรอห์มานบินเอาฟถ้าเราฟังแล้วไม่คิดอะไรนะก็เฉยๆอ๋อก็ถามตลาดไม่ใช่ตาสีตาสาจะรู้เรื่องแหละครับพี่น้องตลาดถ้าเราไม่มีอิลมูการค้าเราไม่ถามหาตลาดแน่นอนนี่คือสิ่งเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้หนึ่งในริสกีอิลมูครับพี่น้องต่อให้เราอยู่ในดงตลาดเศรษฐกิจถ้าไม่มีอิลมูความรู้เรื่องการค้าเราก็ไม่รู้จะเริ่มอะไรเลยอับดุลรอห์มานถามว่าตลาดอยู่ที่ไหนนี่คือจุดที่อับดุลรอห์มานเริ่มพี่น้องครับหนึ่งไม่ใช่คนเป็นแบมือล่างง่ายๆทั้งที่สมควรนะครับพี่น้องพอไปเยี่ยมมาดีนะไม่มีอะไรเลยแต่นี่คือหนึ่งจนอุลามากล่าวว่าอัสบาบหนึ่งที่อัลลอฮ์จะทำให้เราต่ำต้อยนั่นคือการที่เราเริ่มขอคนขายลูกชิ้นปิ้งเนี่ยพี่น้องได้ไม้ละ5บาทกำไรอัลลอฮ์ผมว่าบางทีกำไรไม่ใช่ไม้ละ1บาทหรอกครับ3ไม้เพิ่งจะได้กำไรอย่างเงี้ยแบบนี้ยิ่งใหญ่กว่าการแบมือขอคนเราดูหลักการอิสลามต้องชัดนะพี่น้องของ่งายให้ยากทำงานกว่าจะได้แต่ละบาทยากครับพี่น้องแต่ศักดิ์ศรีจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าขอผมขอมะเนี่ยผมอ้อนมะสักนิดนึงเนี่ยมะให้ผมเนี่ยผมได้ง่ายเลยแต่ศักดิ์ศรีผมจะลดลงเรื่อยๆครูผมถึงสอนว่าคนทำงานดาวะต้องมีงานต้องมีงานหาเงินครับพี่น้องอย่าคิดหาเงินในบรรยายเพราะอะไรรู้ไหมสุดท้ายเราจะเป็นไอ้กระจอกตัวหนึ่งสุดท้ายเราจะทำอะไรพี่น้องมะไม่ได้ไว้คุยเรื่องนี้เดี๋ยวมะเกียดเดี๋ยวไม่ชวนกูแล้วทีหลังไม่ได้พี่น้องและสุดท้ายศักดิ์ศรีมันต้องมีแต่กินมันก็ต้องกินนะจ๊ะนะมันต้องกินข้าวฉะนั้นต้องมีงานครับดาอีของอัลลอฮ์บรรดาอาเลมอุลามะในอดีตมีงานหมดเลยอบูอานิฟะพ่อค้ามีเงินเนี่ยพี่น้องทำไงอ่ะ
ใครจะรับไม่รับจะด่าไม่ด่าใจนู่นไหมนู่นบอกไม่เป็นไรเลยริสกีเรามีหาปัจจัยอย่างชิบอับดุลรอมานบินอัฟยืนเลยครับพี่น้องบอกไม่เอาขออย่างเดียวตลาดอยู่ไหนเริ่มการค้าด้วยจิบมือเดียวแค่นั้นเองบางรายงานบอกเริ่มจะค้าขายของเล็กเท่าปลายนิ้วมองไม่เห็นความรวยเลยพี่น้องเริ่มกับเงินที่ติดตัวจากฮิจรอตจะมีเท่าไหร่พี่น้องสิทธิ์เน็บใส่กระเป๋ามานี่แทบไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามาชาอัลลอฮ์เนียตที่อิคลาสหัวใจที่บริสุทธิ์สุดท้ายอัลลอฮ์ช่วยเลยในระยะเวลาไม่นานพี่น้องประกอบกับดุอาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาขายเนี่ยจนรู้สึกว่าถ้าวันนี้นะฉันยกก้อนหินขึ้นเนี่ยฉันก็เจอทองใต้นั้นรู้สึกมันขายคล่องหมดเลยพี่น้องบารากัตเกิดเพราะอะไรครับมาชาอัลลอฮ์1ดุอาท่านนบี2สอดคล้องกับอายะห์กุรอานพ่อค้าแบบที่อัลลอฮ์ต้องการรีจาลุนลาตุลฮิฮิมติจารตุวะลาบัยอันซิกริลลาห์มาชาอัลลอฮ์บรรดาบุรุษพี่น้องเวลาอัลลอฮ์เรียกเนี่ยดูอัลลอฮ์เรียกพ่อค้ายังไงครับบรรดาวีรบุรุษบรรดาบุรุษที่การค้าการขายไม่ได้ทำให้เขาลืมจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์เลยจะทำมาหากินค้าขายยังไงก็แล้วแต่ไม่ลืมสิทธิ์ต้องให้กับอัลลอฮ์ได้เวลาอิบาดะห์ได้เวลาทำงานได้เวลาช่วยเหลือและใจไม่ขี้เหนียวพี่น้องครับอับดุรเมนบินเอาจึงขึ้นมาโดยง่ายได้จนท่านพี่น้องที่รักครับแบ่งทรัพย์ไว้เลยพี่น้องที่ดูนะเวลาอัลลอฮ์จะให้เราบริจาคในอัลกุรอานอัลลอฮ์เล่าให้เราฟังถามท่านนบีว่าอันไหนที่เราจะบริจาคอัลลอฮ์บอกกุลิลอัฟสิ่งที่เจ้าจะบริจาคอัลอัฟคืออะไรพี่น้องส่วนที่เหลือกินเหลือใช้ของเราแล้วค่ากินเรามีแล้วเงินให้เมียมีแล้วค่าเทอมลูกเรียบร้อยแล้วค่าขนมลูกเรียบร้อยแล้วสภาระหน้าที่ต่างๆเรียบร้อยแล้วส่วนเหลือจากการที่เราใช้จ่ายแล้วไอ้ที่เกินความจำเป็นแล้วส่วนนี้แหละครับเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูว่าอัลลอฮ์เมตตาพี่น้องไม่ใช่เอาทั้งหมดอัลอัฟของที่ท่านเกินความจำเป็นชีวิตแต่ละเหลือจากการกินใช้แล้วเหลือจากการเราจัดการเรียบร้อยอัลอัฟให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือท่านอับดุลรอมานจึงคิดเลยครับพี่น้องว่าชีวิตท่านทรัพย์ต้องแบ่งเลยนอกไปจากการเลี้ยงดูครอบครัวและดูแลตัวท่านส่วนหนึ่งให้เป็นเงินลงทุนแก่อุมมะห์ยาอัลลอฮ์ต้องการกู้เงินไปลงทุนการค้าอับดุลรอมานมีกองทุนสำหรับตัวสองบริจาคฟีซาบิลิลลาห์ทั่วไปมาชาอัลลอฮ์สามช่วยเหลือคนอยากแต่งงานแต่มาฮัจญ์ไม่ค่อยมีช่วยครับพี่น้องอับดุลรอมานช่วยแสดงว่าแบ่ง3ให้แล้วเอาคืนคืน1อีก2อย่างฟีซาบิลิลลาห์เลยอีก2อย่างฟีซาบิลิลลาห์ฟังแล้วอยากทำไหมมาทำไม่ได้ถ้าเราขี้เกียจไม่มีทางหรอกมารอถูกหวยไม่ใช่แน่นอนแม่ถ้ากูมีแล้วกูทำเหมือนอับถ้ากูมีไม่มีคำว่าถ้าอยากมีต้องเริ่มทำยังไงอ่ะพี่น้องให้คนรู้สึกกับเราเนี่ยเหมือนกับเขานึกถึงท่านอับดุลรอมานบินอาวฟเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดนะครับพ่อค้าสองโลกกำไรดุนยาอับดุลรอมานจึงได้ฉายาว่าซาอีดฟิดดุนยาวะซาอีดฟิลอาคิเราะห์สุขทั้งดุนยาและสุขทั้งอาคิเราะห์สิ่งนี้พี่น้องครับอุมมัตต้องการความช่วยเหลือแต่เหมือนที่ผมบอกว่าอย่าช่วยจนเคยตัวอย่าช่วยจนเคยตัวให้ปลากินไม่ยิ่งใหญ่ต้องก็ให้เบ็ดมันไปตกสุดท้ายเราก็จะได้คนพิการคนหนึ่งที่เราต้องดูแลตลอดชีวิตไม่ใช่พี่น้องครับพี่น้องต้องให้เบ็ดให้มันตกให้ได้ทำเหมือนท่านนบีทำไม่ได้ซอฮาบะห์ไม่มียังไงท่านนบีพี่น้องที่รักให้แต่นบีรับประกันอย่างหนึ่งว่า
ใครที่ฝึกนิสัยไม่ขอคนได้อัลลอฮ์จะให้พอเลยซอฮาบะห์มาฟังพี่น้องท่านจารินรอฎิยัลลอฮุอันฮุอยู่กับภรรยาที่บ้านว่าไม่มีอะไรกินเลยภรรยาบอกไปหาท่านนบีช่วยขอความช่วยเหลือจากรอซูลจารินเดินไปที่มัสยิดพี่น้องได้ยินนบีคุตบะห์อยู่ใครไม่ขอมนุษย์อัลลอฮ์จะให้พอเพียงเลยจารินได้ยินยังไม่ได้เข้าไปเลยนะครับกลับเลยไม่เอาแล้วพี่น้องกล้าไหมครับนบีไม่ได้พูดกับเขานะพูดทั่วๆท่านจารินได้ยินเนี่ยล่ะหะดีษนบีอยู่ที่เราแล้วครับว่าเชื่อไม่เชื่ออาจจะเชื่อแต่ไม่มั่นใจไอ้มันจะยังไงวะเนี่ยไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่ขอกลับมาได้จารินกลับเลยพี่น้องกลับมาหาภรรยาเล่าหะดีษนบีฟังเราจะไม่ขอกับมนุษย์พยายามด้วยตัวเองไม่ใช่นอนอยู่บ้านนะครับไม่ใช่เอาว่าไม่ขอแล้วก็ยังไงต่อไม่รู้นอนมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวริสกีมาเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้เนาะไอ้นี่เขาเรียกคนบ้าพยายามด้วยตัวเองท้ายสุดพี่น้องไซดีนาจารินจารีรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นซอฮาบะห์ที่ร่ำรวยอันดับต้นๆในมะดีนะห์พี่น้องดูว่ามาจากไหน1เชื่อมั่น2พยายามและอัลลอฮ์ช่วยแน่นอนพี่น้องที่รักครับเมื่ออัลลอฮ์ช่วยเราเนียดเลยบ่อินชาอัลลอฮ์เราจะพยายามเป็นมือบนให้ได้และมือบนที่เข้มแข็งพี่น้องต้องอย่าลืมว่าวันนี้เราอยู่ในสังคมอะไรไม่ใช่ซาอุดีนะครับไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวนะครับมีคนไม่ใช่มุสลิมแล้วพี่น้องชอบไหมเขาดูคนแขกแบบเออมึงไม่ได้ยุคแรกของอิสลามพี่น้องที่รักแค่สนใจศาสนานะครับยังไม่ได้กล่าวชาดานะเอาซะกาตไปเลยซะกาตให้เลยครับพี่น้องกี่แสนกี่หมื่นดินาร์ดิรฮัมเอาไปเลยแค่สนใจนะเพราะอะไรครับพี่น้องหนึ่งในการต้องยอมรับว่าภาษามาลายูบ้านผมเขาเรียกตาเกะตีตาเกะตีคืออะไรคิดดึงดูดใจเนี่ยการให้บอกเอาไปเลยท่านสนใจอัลฮัมดุลิลละห์ฉันยังไม่ได้กล่าวชาดะห์เลยบอกไม่เป็นไรมุอัลลัฟรับไปได้เลยจนมาถึงยุคอุมัรบินคอตตอบท่านอุมัรบอกอุมัรเราเข้มแข็งแล้วไม่จำเป็นต้องตายแบบนี้ดังนั้นถ้ายังไม่ได้กล่าวท่านอุมัรจึงไม่ให้เพราะเป็นการอิสติฮาดของท่านเลยผมจึงบอกวันนี้ว่าสังคมเราวันนี้พี่น้องครับยิ่งพหุวัฒนธรรมตอนนี้ด้วยต้องการมุมินที่เข้มแข็งมุมินที่เป็นมือบนช่วยได้ไม่ว่าจะมุสลิมหรือไม่ก็ตามเราจึงทำให้โลกเห็นนะครับพี่น้องว่าบ่าวอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่ไม่มีศักยภาพเรามีศักยภาพแต่เราจะช่วยคนได้ต้องเราต้องยิ่งใหญ่ก่อนไม่ใช่ต้องการตักกะบุรแต่เพื่อลิตะกูนะกะลิมะตุลลอฮิอัลอุลยาเพื่อให้คำดำรัสอัลลอฮ์สูงเนียดเลยพี่น้องว่าถ้าอินชาอัลลอฮ์ฉันมีทรัพย์ฉันจะช่วยเหลือคนโดยไม่มีดอกเบี้ยใดๆเลยให้ทั่วโลกให้ผลพื้นที่เห็นเลยว่ามุสลิมเวลามีตังเขาเป็นแบบนี้จึงไม่แปลกพี่น้องมาลุสซอลิห์ลิรอจุลิสซอลิห์ทรัพย์ที่ดีเหมาะสมกับคนดีๆครับทรัพย์ดีๆเหมาะสมกับคนซอลิห์ดุนยาอัลลอฮ์สร้างทั้งหมดวันนี้พี่น้องเพื่อเรานะครับแต่ฝนไม่ตกเป็นทองแค่นั้นเองฝนไม่ตกเป็นทองพี่น้องแค่นั้นเองเมื่อฝนไม่ตกเป็นทองเนี่ยฉะนั้นเวลาอัลลอฮ์สร้างหน้าที่มุมินวันนี้นะครับต้องเจาะแล้วหาริสกีจากอัลลอฮ์ให้ได้ผมดูที่ใต้บ้านผมพี่น้องบางคนอัลฮัมดุลิลละห์มีที่มีดินเขาเรียกตักอะไรนะตักภูเขาที่ถมดินนะครับตักภูเขาถมดินขายได้หลายตังค์มากพอเวลาเราดูเนี่ยนะครับพี่น้องบอกว่าดูปั๊บเนี่ยคือมันไม่ต้องลงทุนอะไรเลยมีแมคโครมีรถสิบล้อตักแล้วเราดูเนี่ยพี่น้องภูเขาไม่ได้เกิดขึ้นเองแน่นอนสิ่งที่อัลลอฮ์ให้พอเราดูไปแล้วพี่น้องที่รักครับบอกมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีความสามารถแล้ววันนี้คนที่ไม่มีดินแบบนั้นล่ะครับพี่น้องทำยังไงอัลลอฮ์ก็ไม่ได้โทษทิ้งหลักมุสลิมเราจึงมีว่าเรื่องของริสกีฮัรริกยะไดค์จงขยับมือ
และอัลลอฮ์จะให้ริสกีอยู่ตรงนั้นเองพี่น้องครับดังนั้นวันนี้เราเป็นทำธุรกิจการค้าพี่น้องเนียดอิคลาสในการหาริสกีฮาลาล2ต้องเป็นมือบนให้ได้3ต้องยิ่งใหญ่ให้ได้ต้องยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องยิ่งใหญ่เพื่ออัลลอฮ์รวยได้พี่น้องไม่แปลกเลยบอกมาชาอัลลอฮ์มุสลิมขับปอร์เช่ไปละหมาดมุสลิมขับเบนซ์ไปละหมาดบอกทำไมอ่ะครับทำให้ดุนยาเขาเห็นว่าสำหรับเรานี่คือของเล่นทำให้ทั่วโลกเขาเห็นไอ้รถนี่เขาต้องออกงานระดับหรูๆของเราขี่ไปละหมาดญะมาอะห์ได้เลยไม่เสียดายเหรออาจารย์ไม่เสียดายเหรอครับบอกไม่เพราะนี่ต้องรับใช้เราเราไม่ได้รับใช้มันวันนี้คนทั้งโลกจะมองได้ต่อเมื่อมุสลิมต้องแสดงผมเจอบางที่พี่น้องครับไปเจอกับคนขายผ้าคลุมฮิญาบนะฮะจากจนๆเนี่ยนะพี่น้องขายไอ้ผ้าริมถนนแบบนี้นะครับได้คุยพี่น้องแกบอกว่าเทคนิคการค้าแกอย่างหนึ่งจริงๆตลาดตากใบเนี่ยพี่น้องตอนนั้นบูมทุกที่เรื่องผ้าคลุมบูมมากแล้วบอกแกเทคนิคการค้าทำยังไงครับเขาบอกการตลาดก็ไม่เป็นอะไรหรอกอย่างเดียวที่แกทำบอกทำยังไงครับแกแกขายผ้าได้หนึ่งผืนแกหักหนึ่งบาทใส่กระปุกไว้เลยพี่น้องถ้าวันนี้ขายได้50ผืนกะหัก50บาทไอ้ส่วนที่หักฟีซาบิลิลแหละและก็ทำประจำฮะไม่รู้เลยขายไปแล้วได้กำไรเท่าไหร่แต่ต้องหักออก1บาทพี่น้องที่รักผมไม่รู้จักเขาส่วนตัวเลยนะแกทำแบบนั้นตลอดเรื่อยมาบอกยาร็อบบียาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้ลดลงไปเลยได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านเขาพี่น้องที่รักมาชาอัลลอฮ์ไอ้ผมว่ามันไม่ใช่บ้านเหมือนคฤหาสน์ย่อมๆแกไม่ได้เป็นการตลาดไม่ได้ไปเรียนกับไลฟ์โค้ชที่ไหนเลยพี่น้องทำซื่อๆหักชิ้นละบาทเก็บเอาไว้เลยครับใส่กระปุกใครมาก่อมีฟีซาบิลิตี้ที่ไหนช่วยคนจนเด็กกำพร้าเอานี่ไปเลยทำแบบนั้นได้เราฟังเนี่ยเฮ้ยมันก็ไม่ยากนี่ว่าเราขายชิ้นนึงเก็บ1บาทก็ไม่เยอะไอ้ตอนเก็บไม่เยอะสิพี่น้องแต่พอดูเป็นก้อนก็ไม่น้อยนะครับมันไม่น้อยนะบางนะเก็บไปเก็บมาเนี่ยเฮ้ย 3,000 เลยเว้ยเลยถามอาจารย์คะถ้าเงินที่เราเนี่ยทำซะดะเกาะห์แต่ว่าเราพอดีมีเหตุจำเป็นต้องใช้นี่มันยังไงครับมาแล้วชัยฏอนบอกมึงไม่น้อยนะดูดิหนักเหมือนกันนะถ้าไปซื้อเนี่ยได้หลายนะไปกินร้านอาหารนี่ได้มื้อเต็มซะดะเลยนะอร่อยเลยนะบอกเก็บยากครับแต่เวลารวมเยอะๆยากเวลาจะให้เด็กกำพร้าเด็กนักเรียนสัตว์เด็กนักเรียนยากจนคนลำบากแกบอกแกทำนี่เลยพี่น้องเก็บไว้ส่วนนี้ฟีซาบิลิตี้เลยมาชาอัลลอฮ์ดังนั้นไอ้ส่วนที่หมุนการค้าหมุนไปเลยครับพี่น้องแต่ส่วนซาบิลิตี้เก็บไว้ต่างหากมิมมารอซักกอนาฮุมยุนฟิกูนทำแบบนี้พี่น้องไม่ยากเลยการค้าบารอกัตแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่แกรวยอย่างเดียวพี่น้องเด็กจนๆเด็กวัยรุ่นไม่มีการมีงานพี่น้องได้มีโอกาสทำงานเด็กเวลามีงานจะมีเวลางัดหน้าต่างบ้านคนไหมครับเวลามีเงินจะทำให้พี่น้องไม่มีเลยอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นนะครับพี่น้องขอดุอานะพี่น้องนะให้เราได้เป็นคนที่มีและได้ช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนอย่าช่วยให้ง่ายและก็ไม่ได้ให้ยุ่งยากไม่ใช่โอ้โหยากคราวนี้มึงเอ้ยยากไปหมดเลยอันนี้ก็ยากเกินไปอีกพอประมาณเพราะประมาณนะแล้วสร้างคนรุ่นหลังให้เขาเข้มแข็งให้ได้ระบบหนึ่งนะพี่น้องแต่ที่มาในวันนี้ไม่รู้มีอิหม่ามกี่มัสยิดนะครับเจอพี่น้องท่านหนึ่งอันนี้ดีมากๆเวลาไปเจอนะพี่น้องเราจ่ายซะกาตปีละหลายล้านมากตะก่อนเขาจ่ายซะกาตแบบกระจายครับซะกาตกระจายมาเข้าใจมั้ยสมมุติว่าต้องจ่าย 50,000 แต่เขาไม่ใช่ 50,000 น่าจะ 5-6 ล้านน่ะได้หรือ 5-6 แสนน่ะได้ของเรากระจายแต่ก่อนก็กระจายครับเอาบางเอาไป 5,000 ไอ้นี่เอาไป300ไอ้ 4,000 ไอ้นี่ 5,000 ไอ้นี่ 10,000 กระจายฮะสุดท้ายพี่น้องระบบความคิดนึงเกิดขึ้นแกบอกหลังจากนั้นผมไม่จ่ายแบบกระจายแล้วครับรู้สึกว่าประโยชน์ไม่ค่อยเกิดประโยชน์ไม่เกิดยังไงมาอัพนะมาเอาสกาดไป 3,000เดี๋ยวปีหน้ามากก็มาใหม่ไอ้บางมึงเอาไปเลยวันนี้สกัด500เดี๋ยวปีหน้าไอ้บางก็มาอีกแล้ว
จึงไม่แปลกรายชื่อสกาดที่สุดเราคือหน้าเดิมหมดเลยเพิ่มเติมคือตายอ่ะเอาไปไหนแล้วเอาอยู่ไม่ยากเรียบร้อยสังเกตไหมฮะเวลาหาคนจนไม่ยากไปทะเบียนสุดเราขึ้นหมดเลยไอ้ขึ้นทะเบียนสุดเราน่ะดีแล้วแต่แปลกที่หน้าเดิมทุกปีเลยไอ้บางนี่เลยบอกว่าผมเปลี่ยนเลยนะครับแล้วทำยังไงอ่ะให้อิหม่ามในมุกเกมเสนอเลยใครมีสิทธิ์รับสกาดบ้างมาถึงผมให้ไปเลยครับสมมติว่า 300,000 เอาไปเลยทำมาหากินสร้างอาชีพปีหน้ามึงไม่ต้องมาแล้วแต่ต้องทำจริงๆนะตรวจสอบดีๆสุดท้ายไอ้บางนี่เอาสกาดไปทำอาชีพพี่น้องที่รักปีหน้ามันหายแล้วมีงานพี่น้องเลี้ยงชีพตัวเองได้สุดท้ายช่วยเหลือคนอื่นๆต่อไปบอกอัลฮัมดุลิลลาห์มะซะกาตคือตัวปิดความจนนะครับแต่ซะกาตจะจ่ายไม่ได้ถ้าเราก็ไม่มีตังค์แล้ววันนี้จะทำยังไงให้จ่ายซะกาตได้มากดุอาแล้วพยายามเนียดว่าต้องพยายามและต้องช่วยคนให้ได้นะครับอินชาอัลลอฮ์เราจะเป็นคนหนึ่งที่จ่ายซะกาตได้แล้วเมื่อจ่ายซะกาตได้อัลฮัมดุลิลลาห์ขออัลลอฮ์ช่วยเหลือเราต่อไปและจำไว้อย่างนะครับพี่น้องว่าทรัพย์ดุนยาอัลลอฮ์ให้ชั่วคราวถึงเวลาหนึ่งอัลลอฮ์เอาคืนถึงเวลาหนึ่งอัลลอฮ์เรียกกลับดังนั้นเวลาอัลลอฮ์ให้อย่าประมาทกับสิ่งที่ได้รับอย่าเหลิงกับมันนะครับอัลลอฮ์เรียกกลับได้ตลอดเวลาแต่วันหนึ่งที่เราไม่มีก็อย่าท้อเพราะอัลลอฮ์พร้อมจะให้ตลอดเวลาเช่นกันไม่มีให้พยายามส่วนที่มีแล้วก็ให้ซอบัตซอบัตนะครับพี่น้องและตระหนักเสมอว่าทรัพย์ดุนยานั้นถ้าเราไม่ใช้มันก็ใช้เราครับถ้าเราไม่ได้ประโยชน์จากมันก็ได้ประโยชน์จากเราและเราจะทำยังไงได้ประโยชน์จากมันพี่น้องไม่ยากนะครับกูลูวัชรบุกินดื่มเต็มที่ที่ท่านต้องการเลยอย่ามุบะซิดอย่าสุรุ่ยสุร่ายและส่วนหนึ่งช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์ช่วยเหลือบริจาคพี่น้องและวันบริจาคผมไม่ได้พี่น้องขี้เหนียวแต่เลือกบริจาคหน่อยเลือกหน่อยเอาที่มันเหมาะสมจริงๆพี่น้องที่รักครับเอาที่มันเหมาะสมจริงๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ให้คนสเปสปะนะครับพี่น้องเลือกที่เหมาะสมจริงๆและใครที่ศักยภาพส่งเสริมให้มันทำงานคนคนหนึ่งพี่น้องมาขอบริจาคไอ้บางบอกว่าเอาพี่ถ้าผมให้50บาทแล้วจบเลยผมให้50บาทแล้วจบเลยบางว่างผมจ้างบางถางหญ้าข้างๆนี่ผมให้บาง500บางเลือกเอา50หรือ500เอา500เครื่องตัดหญ้ามีบางลุยเลยพี่น้องตัดหญ้าพี่น้องคนได้เงิน500กับเม็ดเหงื่อ50บาทบุหรี่ซองนึงจบครับ500เวลามันได้คราวนี้บางเอาอีกมั้ยเอาเบอร์โทรมาเดี๋ยวเดือนหน้าอีกประมาณ3อาทิตย์ถ้ายาวอีกผมเรียกบังมาตัดอีก500พี่น้องที่รักนบีจะสอนแบบนี้จะไม่ให้แล้วจบเพราะการให้แล้วจบคือการสร้างคนขี้เกียจครับพี่น้องและสร้างคนมักง่ายคนหนึ่งต้องให้รู้จักเหนื่อยพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกย่องท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามมีหะดีษนึงที่ท่านนบีบอกว่ามาอักละอะฮาดุนตออามันกัตคอยรันมินใครนั้นอยากกุลามินอามัลยะดินบีบอกว่าคนหนึ่งคนใดคนในหมู่พวกท่านที่กินอาหารเนี่ยไม่มีอาหารใดที่ดีเยี่ยมยิ่งกว่าอาหารที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงอาหารที่ดีที่สุดที่เรากินคืออาหารที่ได้มาจากเม็ดเหงื่อพี่น้องน้อยหรือมากไม่เป็นไรนี่คือสิ่งที่นบีว่าดีที่สุดอัลฮัมดุลิลลาห์ครับคนจนมาที่บ้านอย่าให้ง่ายๆให้งานดีกว่าให้เงินแต่ก็ต้องพิจารณาเป็นรายๆไปไอ้ที่มาแบบจะล้มฟุบไปแล้วเนี่ยนี่ระวังจึงไม่แปลกมิจฉาชีพจึงเกิดเยอะมากทั้งในออนไลน์ทั้งในโลกความเป็นจริงในโซเชียลมีหมดเลยเราแต่ก่อนก็เคยนะพี่น้องไม่อยากบอกว่าพลาดมันเหมือนโชว์ว่าตัวเองโง่มันโชว์โง่พี่น้องเราโง่ครับสุดท้ายมีบางเคสโทรมาไม่รู้เอาเบอร์มาจากไหนขยันมากเบอร์เราก็ไม่ได้สงวนแล้วนะเป็นอาจารย์คะวันนี้หนูเดือดร้อนมากค่ะขอบริจาคขอช่วยหน่อยนะคะอาจารย์ผมบอกนี่อยู่ที่ไหนครับอยู่นี่เอางี้
เดี๋ยวผมโทรหาอิหม่ามให้เขาเข้าไปดูแลผมช่วยนี่อย่างมากก็200จกอิหม่ามช่วยจะได้ถาวรอยู่ที่ไหนครับอยู่นี่โอเคผมมีเพื่อนเป็นอยู่ที่นั่นขอเบอร์อิหม่ามได้ไหมครับเดี๋ยวผมไปหาก็ได้ขอแกะแอะวางวัสสลามชัดเจนอย่าโดนกัดรูเดียวซ้ำสองครั้งพี่น้องอย่าซ้ำสองครั้งที่หาดใหญ่นี่ผมจะบอกให้พี่น้องเพื่อนผมนั่งกินอาหารอยู่แถวมัสยิดควนหลังเดินเข้ามาเลยครับขอบริจาคเรียรายในร้านเลยสร้างอะไรของมันก็ไม่รู้คนในร้านก็ให้เพื่อนผมไม่ให้ขอหมดเลยตามโต๊ะพี่น้องสุดท้ายไม่ให้เพื่อนผมเรียกออกมาข้างนอกพี่น้องเราเรียกออกมาข้างนอกบังมาจากไหนอ่ะขอไปจากอ๋อนี่ขอโทษบ้านจุฬาอยู่ตรงนี้เองไปถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมพาไปหาจุฬานี่ทำเรื่องขอเงินเลยถ้าจะสร้างมัสยิดไม่เอาครับไปเลยชัดอ่ะฉะนั้นบางอย่างพี่น้องครับอยากให้คนแสวงหาผลประโยชน์จากความสงสารของเราไม่ใช่ไม่สงสารพี่น้องแต่เราต้องเปลี่ยนใหม่ให้ในสิ่งที่ควรให้ช่วยในสิ่งที่ควรช่วยและแน่นอนเราจะผลิตบุคคลที่เข้มแข็งขึ้นมาในอนาคตครับอินชาอัลลอฮ์คนจีนเอาระบบอิสลามไปใช้แต่มุสลิมไม่รู้เอาระบบใครมาใช้ลูกจะเป็นเจ้านายต้องผ่านกันเป็นลูกจ้างก่อนต้องทำงานมาก่อนพี่น้องไต่มาเลยขอเราไม่เป็นไรอ่ะลูกป๋าไม่เป็นไรลูกป๋าเส้นกิจการมึงไปต่อเลยดูลูกน้องได้2เดือนวัสสลามเรียบร้อยครับไปหมดเลยนบีสอนคนให้เป็นงานก่อนจะแบกอามานะยิ่งใหญ่ไม่ใช่อยู่ๆตั้งมอบให้เลยไม่ใช่ท่านนบีไม่ได้ตั้งซอฮาบะห์ซุม4ซุม5พี่น้องครับเคร่งวะรออาลัมยังไงแต่ไม่เหมาะกับตำแหน่งไหนนบีก็ไม่ตั้งนี่คือการทำงานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายอัลฮัมดุลิลละห์แต่ละคนจึงอยู่ในจุดพื้นที่ที่สวยงามนะครับใครที่เก่งทางธุรกิจพี่น้องที่รักนี่อิลมูที่อัลลอฮ์ให้แล้วไปให้สุดใครที่เก่งทางด้านไหนไปให้สุดท่านนบีไม่ส่งซอฮาบะห์เรียนเหมือนกันหมดนะครับทุกสายจริงๆนะพี่น้องอับดุรมานบินเอาฟเก่งด้านธุรกิจอุสมานบินอัฟฟานด้านธุรกิจและการปกครองไปเลยพี่น้องเส้นนี้เลยท่านเซดรอฎิยัลลอฮุอันฮุเก่งเรื่องมรดกนบีสนับสนุนไปทางนั้นเลยเรื่องมรดกไปที่เซดเลยอิบนุมัสอูดเก่งเรื่องอัลกุรอานนบีบอกใครอยากอ่านกุรอานเหมือนกับสำนวนที่จิบรีลเอาลงมาอ่านกับอิบนุมัสอูดไปทางนั้นเลยมุอาซบินชะบันไปทางเป็นมุฟตีอะไรงั้นไปอย่างนั้นเลยอิบนุอับบาสไปทางตัฟซีรไปเลยอุซามะห์เก่งทางด้านรบไปเลยนบีส่งเสริมคนเหมาะสมกับคนพี่น้องครับนี่คือการสร้างคนแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอินชาอัลลอฮ์ขอให้อุมมะห์เข้มแข็งและจะได้ช่วยเหลือคนอื่นๆต่อไปและขอดุอานะครับให้ทรัพย์ที่เรามีบารอกัตยังประโยชน์ต่อเราและแก่อุมมะห์อิสลามตลอดไปและช่วยเหลือแม้กระทั่งพี่น้องต่างศาสนิกด้วยช่วยให้มากไปน้องตับที่ยังสดทุกตับมีผลบุญเสมอครับคนยังมีชีวิตช่วยเขาได้ครับจะมุสลิมหรือไม่มุสลิมยิ่งใหญ่มากเพราะกำลังทรัพย์คืออาวุธหนึ่งในการดาวะจิฮาดสองแบบอันฟุซุกุมวะอัมวาลุกุมชีวิตเราจิฮาดในทางของอัลลอฮ์ทรัพย์เราก็ใช้จิฮาดในทางของอัลลอฮ์ได้ช่วยคนพี่น้องและหวังว่าจะเป็นอัสบาบให้คนรู้จักอิสลามมากขึ้นนะครับอินชาอัลลอฮ์นะในกาโอเคตรงนะ3โมงแล้วเดี๋ยวต้องไปต่อแล้วครับพี่น้องอีก2ที่นะอีก2ที่นะครับเย็นนี้ด้วยและคืนนี้ด้วยมีอะไรถามไหมมาพรุ่งนี้ไปไหนเนี่ยคลอง10สามโมงเช้าครับบางนี่รู้มากกว่าผมอีกอันทำดุลินแล้วคลอง10คลอง10มาถ้าว่างไปนะบุญศาสตร์ครับบุญศาสตร์คลอง10มาอินชาอัลเลาะห์นะก็ขออัลเลาะห์ตอบแทนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ไม่มีอะไรถามใช่ไหมมะ9โมงครับ9โมงรอบพิเศษมะเพราะว่าต้องรีบไปขึ้นเครื่องเพราะผมไม่รู้จักกับกัปตันพอถ้ามันทิ้งมันทิ้งยาวเลยครับแล้วถ้าผมกลับไม่ได้พรุ่งนี้พี่น้องต้องช่วยเป็นพยานยืนยันกับเมียผมด้วยว่าขึ้นเครื่องไม่ทันไม่ใช่ว่าไอ้อะไรของมันว่ามาบรรยายแป๊บเดียวกลับบ้านไม่ทันทุกทีทันวันนี้ไม่ทันคราวนี้วุ่นเลยคราวนี้มาบรรยายไม่ได้แล้วกรุงเทพอินชาอัลเลาะห์นะก็มาว่าอินชาอัลเลาะห์ไปเจอกันนะที่คลอง10 9:30 มา 9:30 นะครับอินชาอัลเลาะห์นะอัลฮัมดุลิลละห์ยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับ
ขอแล้วให้เราได้เจอใหม่นะครับอันฮัมดะสนามดาวะแล้วขอให้ได้เจอในสวรรค์ชั้นฟิตดาวะอามินอะไรนะครับร้านอะไรนะครับยอย่างด้วยนะครับแม่บรรยายกันถึงร้านปิ้งย่างเลยนะครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับขออัลเลาะห์เมตตาร้านยอย่างด้วยนะอันนี้ฝากไว้อย่างมาพอเวลามาตามร้านมุสลิมเนี่ยนะครับอันนี้ฝากไว้อย่างนึงว่าเวลาลูกน้องเราเป็นเจ้าของร้านมุสลิมอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์มากๆแต่อีกอย่างนึงลูกน้องเราที่อยู่ในร้านพยายามให้มันสับละหมาดได้5เวลามีสักคนนึงไม่ละหมาด5เวลามันไม่บารอกัตกันทั้งร้านครับพี่น้องให้มีแน่นอนมุสลิมเราเป็นคนคุมดูแลซึ่งกันและกันนะครับลูกน้องละหมาดครบบารอกัตถึงร้านเจ้านายแต่ถ้าลูกน้องไม่ละหมาดมันก็ไปไม่ไกลหรอกครับพี่น้องขอเราให้บารอกัตนะพี่น้องกับร้านอียอย่างนะด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านด้วยพี่น้องฟังบรรยายใต้เต้นแบบนี้ได้อัลฮัมดุลิลละห์ที่อื่นท่านฟังได้หมดแล้วครับในดุนยานี่อัลฮัมดุลิลละห์ขอเราตอบแทนนะมานะเข้มแข็งมากนะอดทนมากๆขอเราตอบแทนนะครับแล้วก็ให้หนทางง่ายได้สู่สวรรค์ของอัลลอฮ์กันทุกๆคนอาเมนขอบคุณครับว่าหัวข้ออะไรคะวันหน้าทีนี้น่าสนใจซ้ำเหมือนจังที่ไหนนะครับฮะพรุ่งนี้ที่นี่อ่ะครับไม่ใช่ค่ะนี่หัวข้อนี้ครับบรรยายที่อื่นหัวข้อนี้แหละค่ะมันไว้กระตุ้นคนนะแหมมะนี่อินน่ะมะอินน่ะก็อินเนอร์สูงมากหัวข้อนี้ให้ผมไปบรรยายที่อื่นต่อใช่ที่ว่ากระตุ้นคนที่มีอันทําถูกต้องมะถูกต้องนะอันนี้ขอบคุณมากมะเดชาลอดเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปด่าที่อื่นให้ต่อเอาไปกระตุ้นไม่อันนี้ฝากจริงๆนะมะมุสลิมเรารวยเยอะขออย่างเดียวว่าจัดสรรให้ดีครับช่วยได้แน่นอนผมไปที่หนึ่งนะบางรอบนะจันเข้าไปร้านโทรศัพท์ตัวใหม่มันออกไอโฟนเนี่ยนะไอเราเข้าไปทำธุระอื่นมีเด็กวัยรุ่นมุสลิมเข้าร้านนะตัวใหม่ที่ตั้งเนี่ยซื้อเลยไอหลายหมื่นมั้งพอเจ้าไอพนักงานถามโอเคจะจ่ายเป็นเครดิตหรือเป็นอะไรคะพี่น้องมุสลิมคนหนุ่มไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจ่ายสดเลยเราได้ยินอย่างนั้นนะบางเด็กสมัยนี้หาเงินเก่งมากฉะนั้นเมื่อริสกียิ่งง่ายการแสดงออกชุกโกตต่ออัลลอฮ์ต้องอย่าเหมือนตอนที่ริสกีมันยากแต่ก่อนเราได้เงินเดือนผมไปบรรยายให้กับครูข้าราชการไปน้องได้เงินเดือนตั้งแต่ 3,000 บาทเงินเดือน 3,000 มาสมัยก่อนนู้นเลยจนวันนี้เกษียณแล้วก็เป็นหมื่นแล้วนะบอกตอนได้ 3,000 เราชุกโกตอัลลอฮ์แบบนี้วันนี้ได้ 30,000 อย่าชุกโกตมัน 3,000 เข้าใจไหมฮะแต่ก่อนเวลาได้กันอัลฮัมดุลิลละห์ละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างดูอาเวลาได้เยอะละหมาดให้เยอะหน่อยไม่ใช่ใส่ไปเยอะแต่ออกไม่เต็มที่ระวังพี่น้องท้องผูกตายนะครับเข้าใจไหมอัลลอฮ์จะให้ในสิ่งที่บาลานซ์พี่น้องเข้าเยอะออกพอออกตามที่จำนวนไหนเข้าน้อยก็ออกน้อยเข้าเยอะก็ออกเยอะไอ้เข้าน้อยออกเยอะก็หนักเหมือนกันแต่ถ้าเข้าเยอะออกน้อยนี่หนักกว่าสุดท้ายเข้ากับออกบาลานซ์กันพี่น้องเหมือนเราอะอาหารกินเท่าไหร่ขับถ่ายที่มันพอดีกันสุขภาพดีฮะรีสกีอัลลอฮ์ให้สอบครับว่าจะเหลืองไหมฮาดามบินฟอดลีร็อบบีนี่คือความโปรดปรานเพื่ออะไรครับเพื่อจะดูเราว่าอัชกุรอัมอักฟุรฉันชุกโกตหรือกูฟอดแค่นั้นเองที่อัลลอฮ์ให้ต้องการสองอย่างมันขอบคุณหรือเนรคุณขอบคุณอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ใช้ใจอัลฮัมดุลิลละห์สลับตะก่อนพี่น้องกินกล้วยใบเดียวกล้วยพี่น้องกล้วยนะครับประมาณ2ใบของมัฟถ้าไม่ปิด2ใบเนี่ยนะพี่น้องละมาตายุดถึงเช้าเลยบอกทำไมอ่ะบอกกินริสกีอัลลอฮ์เยอะวันนี้ต้องอิบาดัตให้พอเพียงยาอัลลอฮ์ของเราชาบู3กระทะอย่าว่าแต่ตะหัจญุดไปน้องซูโบก็เกือบไม่รอดเขากล้วย2ใบละหมาดถึงเช้าเพราะอะไรครับกลัวว่าไม่บาลานซ์อัลลอฮ์ให้เยอะแต่อิบาดัตน้อยโอ้ยพูดก็อายตัวเองผมอายตัวเองเลยพี่น้องไม่แปลกนะทำไมยุคทองจึงเป็น300ปีแล้วบางคนจดคำพูดเลยนะพี่น้องวันนี้ฉันพูดอะไรบ้างเราลองจดสิครับ8ฟูลสแคปยังไม่หมดเลยจดอะไรบ้างไม่รู้เราพูดบานเลย
ของคนในอดีตระวังมากวันนี้พูดอะไรจดนะครับพี่น้องจำเลยและทำผิดอะไรบ้างจดความผิดตัวเองพี่น้องเคยนินทาเพื่อนเอาไว้เมื่อวานสมมตินินทานั่งดูตรงนี้ร้องไห้พี่น้องเขาสำนึกตลอดเวลาฉะนั้นอินชาอัลเลาะห์นะครับฝากคนรวยด้วยนะพี่น้องมุสลิมเราไม่ใช่ไม่รวยนะมีเงินเยอะแต่แค่ใจมันแคบแค่นั้นเองไม่มีอะไรเยอะพี่น้องใจแคบแล้วก็มองไม่ไกลเรามองแค่ตรงนี้แต่อัลเลาะห์สอนให้มองไกลยิ่งให้อัลเลาะห์ยิ่งเพิ่มนะครับแน่นอนอินชาอัลเลาะห์ฝากด้วยนะมานะฝากมาด้วยนะนะโซนน้องจอนี่ที่เยอะๆมาให้คุ้มกับที่อัลเลาะห์ให้ไม่ชุโกรธเดี๋ยวอัลเลาะห์คืนนะครับระวังนะมาที่ขึ้นได้ก็ลงได้นะครับมาได้เก็บคืนเดียวได้เลยขออัลเลาะห์เมตตาทุกคนนะครับอาเมนขอบคุณมากครับอัลฮัมดุลิลละห์มาชาอัลเลาะห์ดูทั้งกินทั้งฟังทั้งอิ่มมีข้าวแจกขอบคุณหัวข้อเกี่ยวกับวัยรุ่นฮะผู้ใหญ่กับวัยรุ่นอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์นะครับโอเคฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขอมาอัพขอโทษทุกๆคนเลยนะและเจอกันใหม่ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลละห์